สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กจะมารีวิวของเล่นใหม่นะคะวันนี้ของเล่นใหม่ของตุ๊กก็คือตัวนี้นะคะตัววัดค่า pH ของดินนะคะยังไม่ได้แกะเลยจะมาวัดค่าดินที่ในสวนนะคะไม่เคยวัดเลยลองดูมันจะเวิร์กไหมตอนแรกอันนี้สั่งไม่ได้สั่งซื้อนะคะอันนี้ไปซื้อที่ร้านสินค้าเกษตรนะคะตอนแรกไม่ได้สั่งซื้อจากอเมซอนแต่ไม่แน่ใจกลัวผิดพลาดแล้วเอาคืนจะส่งคืนลำบากหน้าตาประมาณนี้นะคะเหมือนไม่ใช้ถ่านตรงนี้ก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ถ้าเราจะเช็คความชุ่มชื้นของดินแล้วก็ผลักมาทางนี้แล้วก็จิ้มดินถ้าเราจะเช็คค่า pH แล้วก็ผลักมาทางนี้แล้วก็จิ้มดินเพื่อดูค่า pH นะคะนะคะอันนี้คือดินเปียกมากนะคะทุกเพิ่งรดน้ำไปเมื่อวานเปียกมากเกินไปเปียกมากเกินไปอันนี้ค่า pH อยู่ที่7ค่า pH อยู่ที่เกือบ7นะคะค่า pH 7นี่ปกติใช่ไหมกระถางนี้ค่า pH pH 6 5.56 ดินเกือบเปรี้ยวดินเกือบเปรี้ยวมาดูความชื้นเปียกมากด้วย Oh my god เพิ่งรดน้ำไปเนี้ยต้นไม้มันถึงตายไงเพราะว่ามันชื้นเดี๋ยวแม่วัดไข้ให้นี่ก็เปียกมากเปียกทุกกระถางเลยอ่ะวินาต้นไม้ตายอันนี้ก็ pH 7แสดงว่ามันไม่เปรี้ยวดินไม่เปรี้ยวก็ถือว่าใช้ง่ายนะคะเดี๋ยวทุกจะไปเทสต้นอื่นๆดูนะคะก็ถือว่าใช้ง่ายนะคะตัวนี้นะคะดูได้แนะนำให้ซื้อนะคะถ้าใครปลูกต้นไม้เยอะๆอย่างตุ๊กนี่ตุ๊กก็อยู่มา10กว่าปีตุ๊กเพิ่งคิดจะมีนี่แหละดีไม่ต้องใช้ถ่านคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ